สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับฉันในช่อง I Living ค่ะก็ EP นี้นะคะจัดทำขึ้นเพราะว่าทนกระแสต้านทานของผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่กำลังเป็นที่พูดถึงในโซเชียลไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเกือบ 80% ที่มีวางจำหน่ายหลังจากเปิดตัวได้ไม่ถึง1เดือนได้โซลด์เอาท์เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วค่ะก็ผลิตภัณฑ์ที่ฉันกำลังจะพูดถึงนั่นก็คือทะดาChannel Factory 5ค่ะโดยเจ้า Channel Factory 5เนี่ยได้จัดทำขึ้นมาเนื่องจากฉลองครบรอบ100ปีค่ะของน้ำหอม Channel No. 5ค่ะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่า Channel No. 5เนี่ยเกิดขึ้นมาได้100ปีแล้วนะคะโดยที่มาของเจ้าน้ำหอม Channel No. 5เนี่ยก็มาจากที่คุณโคโค่ Channel ค่ะเขาได้สร้างน้ำหอมขึ้นมานะคะโดยทดลองเนี่ยทำกลิ่นแล้วก็เอามาเรียงเป็นตัวเลขด้วยกันทั้งหมด80กลิ่นด้วยกันค่ะแล้วเขาก็ได้เลือกน้ำหอมหมายเลข5เนี่ยที่มีกลิ่นที่เขาชอบที่สุดออกวางจำหน่ายค่ะและทุกคนทราบไหมคะว่าหลังจากที่ได้วางจำหน่ายเนี่ยก็พบว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยค่ะทำให้หลังจากนั้นเป็นต้นมาค่ะหมายเลข5จึงเป็นหมายเลขมงคลหรือลัคกี้นัมเบอร์ของแบรนด์ Chanel ค่ะเอาละค่ะเรามาเข้าเรื่องว่าในเรื่องของคอลเลคชัน Chanel No. 5 Factory กันเลยดีกว่าค่ะโดยรูปแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจนะคะมาจากงานออกอาร์ตนะคะซึ่งเป็นการนำสิ่งของใกล้ตัวที่เรารู้สึกว่าธรรมดาเนี่ยมาดีไซน์ให้เกิดมูลค่าในรูปแบบของ Chanel ค่ะซึ่งเขาได้คอลเลคชันเนี่ยเขาได้เปิดตัวมาด้วยกันทั้งหมด17ชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็มันจะมีด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นที่ฉันอยากจะพูดถึงนะคะเพราะว่าเป็น3ชิ้นที่ฉันรู้สึกว่าเขาออกแบบมาได้น่าสนใจและควรค่าแก่การตามเป็นอย่างยิ่งนะคะนะคะก็จะประกอบไปด้วยเจ้า Chanel No. 5ที่เป็นกระป๋องบาร์บอมนะคะตามรูปที่เห็นอยู่ในนี้นะคะก็ในกระป๋องเนี่ยข้างในมันก็จะมีเป็นบาร์บอมชิ้นเล็กๆแล้วก็เขาออกจำหน่ายในราคา 2,490 บาทซึ่งฉันคิดว่าไอตัวกระป๋องเนี่ยมันเป็นกระป๋องโลหะซึ่งเราสามารถที่จะนำมารียูสหรือว่าเอามาประดับบ้านได้ต่ออะไรเงี้ยต่อมาค่ะอันที่2เนี่ยก็คือเป็นเจ้า Chanel No. 5 Soap ซึ่งตัวเนี้ยก็คือเป็นกระป๋องอีกเหมือนกันก็คือเป็นตัวกระปุกไม่ใช่กระป๋องสิเป็นกระปุกใส่สบู่ค่ะก็ตัวเนี้ยมันมีความน่ารักตรงที่ว่าตัวสบู่เนี่ยมันแบบพอเราใช้หมดแล้วเนี่ยไอตัวกระปุกเนี่ยมันสามารถใส่กิฟต์ใส่แบบพวกแบบคลิปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างก็คือมันสามารถตั้งโชว์ได้ซึ่งฉันว่ามันก็แบบดูน่ารักดีนะก็ถ้าเกิดใครตามเก็บได้นี้ก็น่าตามเก็บอีกตัวนึงต่อมาเป็นชิ้นที่3ค่ะก็คือ Chanel No. 5ที่เป็นขวดน้ำค่ะบอกเลยว่าชิ้นเนี่ยทุกคนอยากได้กันมากคือราคาขายเนี่ยเขาอยู่ที่ 2,600 บาทนะคะแต่เชื่อไหมว่าราคารีเซลตอนเนี้ยอยู่ที่ประมาณแบบเขาบอกว่าประมาณ 6,000 8,000 ถ้าเกิดไปที่เว็บเมืองนอกนี่คือเป็นหลักหมื่นไปแล้วอ่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าในนี้ฉันก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะก็ใครได้ก็ถือว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ได้ก็ไว้โอกาสหน้าเราลองรอแล้วกันเนาะเผื่อมีเขาจะออกผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาบางทีไม่ต้องแบบตามเสียเงินเยอะขนาดนั้นก็ได้นะคะก็โอเคเข้าเรื่องหลังจากที่เล่าถึง3ไอเทมเด็ดที่ทุกคนควรตามและฉันไม่ได้ไปแล้วทีนี้จะมาบอกว่าฉันได้ซื้ออะไรมาบ้างนะคะก็ฉันซื้อไปด้วยกันทั้งหมด2รอบนะคะเนื่องจากว่ารอบแรกเนี่ยเราสั่งซื้อออนไลน์ซื้อมาก่อน1ชิ้นทดลองซื้อดูว่าแบบมันเวิร์คมั้ยนะแล้วก็ไม่เคยซื้อสั่งออนไลน์ของทาง Chanel เหมือนกันก็เลยทดลองซื้อดูค่ะก็เป็นกล่องนี้ค่ะกล่องแรกซึ่งฉันได้ทํากล่องมันยับเยินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวแกะให้ดูก่อนกล่องแรกนะคะก็ที่ฉันสั่งซื้อจริงๆอ่ะเขาวางจําหน่ายด้วยกันทั้งหมด2ช่องทางก็คือทางหน้าร้านแล้วก็ทางช่องทางออนไลน์แต่ว่าอย่างที่บอกคือช่วงนี้มันก็เป็นมาตรการล็อกดาวน์เนาะเราไม่สามารถซื้อได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดไปที่หน้าร้านก็เลยสั่งออนไลน์มาก็ทดลองสั่งในเว็บไซต์e-shop ของทาง Chanel ค่ะก็สะดวกดีนะคะแล้วก็แบบเหมือนกับว่าเราเข้าไปในหน้าเว็บใช่ไหมคะแล้วก็กดเลือกแล้วก็แบบแจ้งที่อยู่แล้วก็ตัดกับบัตรเครดิตก็เรียบร้อยค่ะโดยที่กล่องที่เขาส่งก็จะเป็นแบบแพ็คมาอย่างดีนะคะแล้วก็ส่งโดย DHL ค่ะก็ถือว่าเป็นแบบค่อนข้าง
พรีเมียมนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้เวลาหลังจากที่สั่งเนี่ยประมาณ4วันก็จะมาส่งถึงบ้านเรานะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือส่งฟรีค่ะก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดแบบอยู่ต่างจังหวัดส่งฟรีหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้อยู่ในกรุงเทพก็คือส่งฟรีแล้วก็แบบโอเคมากค่ะเพราะว่าแบบมันบวกราคารวมราคาทุกอย่างแล้วก็ส่งฟรีก็โอเคก็เรามาเริ่มกล่องแรกกันเลยดีกว่าก็คือกล่องแรกนี้ฉันมีกลิ่นในตัวพวกที่เขาห่อมาเรียบร้อยแล้วก็เปิดให้ดูท่านาที่อันนี้ก็คืออันนี้เป็นถุงกระดาษคือถ้าเกิดว่าเราไปซื้อที่ช็อปอ่ะเขาจะให้เป็นถุงกระดาษแบบนี้นะคะแล้วก็จะติดตัวที่เป็นเหมือนกับว่าติ๊กเกอร์อะค่ะติ๊กเกอร์ว่าอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยติดมาแล้วก็อันนี้เป็นใบเสร็จนะคะก็ฉันซื้อตัวเป็นบอดี้โลชั่นนะคะของทาง Chanel มาแล้วเขาก็จะให้มาเป็นแบบนี้ค่ะตึ๊ดอันนี้ได้เป็นถุงด้วยนะถุงน่ารักมากเลยแล้วก็ห่อมาเป็นแบบนี้ค่ะก็แกะเลยละกันนะคะเอากล่องนี่ก็ข้างในก็ก็ตัวที่ฉันซื้อมาชิ้นแรกก็คือเป็นผลิตภัณฑ์บอดี้โลชั่นขนาดไซส์พกพานะคะอันนี้ตึ๊ดก็จะมีด้วยกันทั้งหมดเท่าไหร่5หลอดถามว่าทำไมถึงต้องซื้อตัวนี้คือบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวแรกที่อยากได้เพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆกับหลอดสีน้ำอ่ะมันแพ็คเกจมันน่ารักมากเลยเป็นหลอดสีน้ำก็เดี๋ยวยังไม่ได้ทดลองกินเลยอ่ะเดี๋ยวขอลองดมก่อนถือว่าโอเคนะคะกลิ่นไม่แรงมากแล้วก็ตัวเนื้อโลชั่นก็ไม่ได้หนึบหนามากค่ะจริงๆก็ซื้อพวกแพ็กเกจแหละน่าดีจริงๆก็ตัวChanel Number 5 Body Lotion เนี่ยฉันซื้อมาในราคา 2,200 บาทค่ะแล้วก็ในถุงนี้นะคะเขาก็จะมีก็คือจะเป็นตัวอันนี้อยากได้มากเลยมาเอ่ยมันคือเป็นตัวน้ำหอม Chanel No. 5แบบขนาดเล็กอะค่ะซึ่งอันนี้เป็นของแถมที่เขาทำขึ้นเพื่อสำหรับให้กับคนที่ซื้อทางออนไลน์แล้วก็ไปซื้อที่หน้าร้านนะคะก็ถ้าเกิดซื้อตอนนี้ฉันลองกดดูแล้วเหมือนมันจะหมดแล้วด้วยอะค่ะแล้วก็โชคดีซื้อไป2รอบก็เลยได้2ชิ้นอันนี้เป็นกล่องละ2นะคะที่ฉันทำการซื้อเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยกะว่าจะไปช็อปที่หน้าร้านแต่พอดีพอไปเช็คกับทางสั่งไปทาง LINE แอดของทาง Channel ว่ามันจะมีงานเปิดตัวอีกมั้ยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีแล้วซื้อได้เฉพาะทางช่องทางออนไลน์แล้วก็ถามไปว่าแบบพอไปดูในเหมือนช็อปออนไลน์ของเขาอ่ะก็มีบางตัวที่มันหมดไปแล้วก็ถามเขาว่าเราซื้อจะหาได้ที่ไหนเขาก็บอกว่าเขายังไม่มีเหมือนนโยบายที่จะผลิตเพิ่มอะไรพวกนี้ก็คือตอนเนี้ยถ้าหมดแล้วคือหมดเลยฉันก็เลยแบบตัดสินใจอ่ะงั้นเราก็ซื้อในสิ่งที่เราอยากได้ที่ยังพอมีอยู่ตอนนั้นละกันก็เลยตัดสินใจซื้ออีกรอบนึงนะคะด้วยคำที่พูดว่าหมดแล้วหมดเลยนี่แหละค่ะทำให้เราต้องซื้ออีกรอบนึงค่ะก็ครั้งนี้ฉันสั่งไปด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นนะคะก็โดยอ่ะกล่องแรกแกะเลยแล้วกันนะคะอันนี้ก็มาเป็นถุงกระดาษเหมือนเดิมมีอะไรเนา
รู้อยู่แล้วแหละตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวบอดี้ครีมนะคะของทาง Chanel ก็ตัวเนี้ยมันจะเขาว่ากันว่าตัวเนื้อมันอะมันจะข้นกว่าตัวบอดี้โลชั่นก็ขอลองทาให้ดูนี่ค่ะก็จะเป็นเนื้อครีมเลยแต่ว่าแอบน้อยใจตัวเหมือนเจ้าตัวบอดี้ครีมเนี่ยฉันชอบในแพ็กเกจมันเหมือนกันคือจริงๆมันน่าจะเป็นแบบเหมือนหลอดของสีน้ำมันที่แบบเหมือนคอลเลคชันของ Chanel ผมไปได้ยินว่าแบบเหมือน Your Body Look Like Canvas ก็คือร่างกายเราเป็นเหมือนผืนผ้าใบที่ตัว Chanel เนี่ยเขาจะมารังสรรค์บนร่างกายแต่ก็แบบพอเห็นเนี่ยเห็นมั้ยคะหลอดมันบุบอ่ะมันแอบค่อนข้างดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อันนี้ฉันซื้อมาในราคา 3,000 บาทค่ะและคิดว่าคงจะใช้ไปอีก10ปีกว่าจะหมดนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างข้นอ่ะเนี่ยเห็นคนเห็นว่าแบบคนมาแล้วก็คือต้องบอกว่าไอตัวน้ำหอม Chanel No. 5เนี่ยเป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นที่ค่อนข้างแบบรุนแรงมากเลยนะถ้าใครแบบไม่ค่อยชอบน้ำหอมที่แบบกลิ่นหนักๆ ก็อาจจะไม่แนะนำหรือถ้าซื้อมาแล้วก็ใช้ในปริมาณที่น้อยก็พอนะคะตัวนี้อันนี้ก็ผ่านไปแล้ว1ชิ้นวางไว้ให้รู้สึกภูมิใจมาเรามาต่อกันที่พี่บิ๊กก็คือเป็นกล่องใหญ่ของวันนี้ค่ะก็ตัวกล่องนี้มาพร้อมกันเพราะเนื่องจากว่าสั่งไปแต่ว่าเขาแยกเป็น2กล่องก็คือกล่องเล็ก1กล่องแล้วก็กล่องใหญ่1กล่องอันนี้เปิดมาก็จะเจอตัวนี้เหมือนเดิมทะดาก็เป็นถุงกระดาษที่เขาให้ไว้ค่ะแต่ว่าแอบไม่ชอบอ่ะเขาพับมาค่ะตรงนี้มันยับไปหน่อยได้ถุงกระดาษ2อันแล้วยังไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรดีแล้วก็อันนี้ให้ได้เป็นกล่องกระดาษอันใหญ่อันนี้ฉันโอเคเลยได้กล่องกระดาษ Chanel มาก็เดี๋ยวตะดาโอเคเรามาเปิดกันเลยดีกว่าตะดาอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมเดาได้ว่ามันคือไปเสร็จนะคะที่เราซื้อมาค่ะแล้วก็อันนี้ก็ถูกห่อมาด้วยกระดาษอีกหนึ่งชั้นนะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ Chanel แปะไว้ต้องแกะอย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่าเราจะเก็บกระดาษไว้ตุ๊บทะดาและนี่คือเหตุผลว่าทำไมรอบ2ฉันต้องซื้อ3ชิ้นค่ะเพราะว่าคือถ้าเกิดเราซื้อสั่งทางช่องทางออนไลน์เนี่ยครบ3ชิ้นนะคะเขาจะให้เป็นถุงกระเป๋าตารางน่ารักแบบนี้นะคะของแบรนด์ Chanel ซึ่งรู้ไหมคะว่าตอนเนี้ยไอ้กระเป๋าเนี่ยคนเขาไปขายในราคา 3,000 ถึง 4,000 บาทเลยนะเนี่ยเป็นกระเป๋า Chanel ก็ลองสะพายเท่ากับชุดวันนี้มากแต่น่าจะยังไม่ได้ใช้ต้องเก็บไว้ก่อนค่ะแล้วก็ในนี้ก็จะมีเหมือนเดิมเป็นถุงอันนี้เดาได้ว่าเป็นนี่ค่ะก็คือเป็นตัวขวดน้ำหอมจิ๋วที่เขาแถมมาเหมือนกันชอบมากเลยอันนี้ได้สองอันเก็บไว้อันหนึ่งเก็บไว้อีกอันหนึ่งติดไว้ที่ฝาบ้านค่ะแล้วก็ในนี้ก็จะมีอีก2ชิ้นที่ฉันซื้อมาตัวนี้ทุกคนสงสัยซื้อมาซ้ำหรือเปล่าไม่ใช่คืออีกอันนึงอ่ะที่ฉันซื้อมาค่ะอันแรกเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นตัวบอดี้โลชั่นส่วนอีกอันนึงอ่ะมัน
ันก็คือเป็นแบบตัวบอดี้เจลค่ะซึ่งข้างในอ่ะมันก็จะเหมือนกันเลยเหมือนกับตัวนี้เลยเหมือนกันเด็ดๆเลยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละจริงๆฉันชอบตัวแพ็กเกจ2อันเนี้ยมากๆเลยก็เลยอ่ะจะมีทั้ง2อันแต่ว่าตัวบอดี้เจลเนี่ยนะคะจะถูกกว่าบอดี้โลชั่นอยู่ที่1,800 บาทนะคะอันนี้ข้างในก็เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้แกะเสียเวลาเนาะไปที่ตัวไฮไลท์อีกตัวฉันเลยก็ว่าตัวนี้นี่ตัวSparking Body Gel ค่ะอันเนี้ยต้องบอกว่ามันมีสตอรี่ตอนที่ฉันซื้อมากเลยนะคือเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยฉันก็กดไอตัว Sparking Body Gel เนี่ยไว้ในตะกร้าไว้ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ยังไม่ซื้อแล้วก็ซื้อไปแค่ชิ้นเดียวไปก่อนพอหลังจากซื้อไปอ่ะแล้วก็จะมาซื้อต่อก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่าแบบมันกดซื้อไม่ได้เพราะว่ามันขึ้น sold out อ่ะเราก็แบบสงสัยไม่ได้แล้วแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็กด refresh แล้วก็กดเข้าไปใหม่รอบนึงปรากฏว่าได้ฉันก็เลยแบบมันน่าจะเหลือแค่อันเดียวแน่ๆเขาอีกคนนึงอาจจะยังไม่ซื้อฉันก็เลยรีบกดซื้อเลยเลือกมา3อันแล้วก็ปรากฏว่าได้มาก็ต้องขอโทษคนนั้นที่เขาอาจกำลังดูพร้อมฉันแล้วซื้อไม่ทันก็ตัวเนี้ยมันเป็นตัวChanel Sparking Body Gel อันนี้จริงๆแบบต่างชาติก็ค่อนข้างชอบนะกระแสก็คือมันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาบน้ำนะมันเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในรูปแบบของเจลอะค่ะแล้วก็ความดีงามของมันก็คือตัวเดี๋ยวฉันเปิดก่อนคือตัวเนื้อของเขาอะค่ะถ้าเกิดดูนะคะตอนที่เอามามีมันจะมีประกายวิ่งวับวิ่งวับด้วยอะค่ะแล้วก็กลิ่นดีกลิ่นคือแบบหอมฟุ้งเลยคือจริงๆเราใช้อันนี้เราไม่ต้องฉีดน้ำหอมก็ได้นะฉันว่าถือว่าแบบมีทั้งโลชั่นมีทั้งเจลอาบน้ำเนี่ยแล้วก็พอลองทาก็จะแบบแล้วมันซึมง่ายมากเลยอะคือตัวนี้เป็นตัวที่แบบอยากได้อยู่แล้วเกือบไม่ได้แต่ก็ได้ดีใจก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับการรีวิวผลิตภัณฑ์คอลเลกชันน้ำของ Channel No. 5ค่ะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง I Navy ของเราด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วครั้งหน้ามาดูกันค่ะว่าฉันจะมาป้ายอย่างผลิตภัณฑ์อะไรอีกค่ะบ๊ายบาย